ให้คนเฒ่าคนแก่ได้สดับรับฟังก็มาก็หลายชุดด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทางคณะท่านเจ้าภาพนะครับที่ให้ความสำคัญกับพิธีการในครั้งนี้นะครับในสมัยภาคอีสานเขาก็เรียกว่าเขาเรียกขวัญนาคนะครับบางที่ก็เรียกว่าสู่ขวัญนาคแต่ในทางภาคกลางนั้นก็จะเรียกว่าพิธีทำขวัญนาคนะครับวันนี้มีทั้งพระแล้วก็มีทั้งพราหมณ์ถือว่าคณะท่านเจ้าภาพนั้นยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะครับได้พระคุณเจ้ามาแสดงธรรมในฝ่ายของพุทธด้วยนะครับได้กระผมมาทีธีรเดชพร้อมกับน้องบิวนะครับหมอขวัญน้องใหม่วันนี้นะได้ย่างก้าวเข้าสู่วงการเป็นครั้งแรกในวงการหมอทำขวัญ นะครับวันนี้ร่วมประกอบในพิธีการทำขวัญด้วยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ทั้งพราหมณ์และพุทธอยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะครับก่อนจะเกิดมีศาสนาพุทธนะเจ้าชายสิทธัตถะนะครับหรือว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเดิมทีท่านนับถือพราหมณ์ต่อมาภายหลังเกิดเบื่อหน่ายในการครองเพศคารวาสเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยังยั่งยืนนะครับนะเบื่อหน่ายในราชสมบัติเบื่อหน่ายในการครองเพศคารวาสนะการมีลูกมีเมียการมีทรัพย์สมบัติสิ่งเหล่านี้เป็นของหลวงตามิสามารถจะเคียงข้างอยู่กับเราได้สิ่งที่จะติดตามตัวเราไปได้เหมือนเงาตามตัวก็คือบุญทานการกุศลนะครับทรัพย์สินคารต่างๆที่พระองค์ได้รับพระราชทานจากเสด็จพ่อของพระองค์นะพระองค์ก็เบื่อหน่ายสุดท้ายก็นะเสด็จออกผนวดนะครับนะแรกเริ่มเดิมทีก็บำเพ็ญทุกขกิริยาต่อมาภายหลังเห็นว่ามันไม่ใช่ทางออกไม่ใช่หนทางแห่งการเสวยโมกขธรรมต่อมาภายหลังก็ได้ออกจากการบำเพ็ญทุกขกิริยาบำเพ็ญบารมีเรื่อยมาจนได้สำเร็จเป็นพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับวันนี้ท่านเจ้าภาพท่านได้เร็งเห็นความสำคัญในพิธีการนะครับก็ถือว่าท่านเจ้าภาพนั้นนะเรียกว่าใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างทุกองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นบายสีนะฮะบายสีบายสีนี่เปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุมาตรนะครับยากที่มนุษย์อย่างเราจะหยั่งถึงนอกจากพระอริยบุคคลหรือเทพไทยเทวาทุกหมู่มวลนะครับเป็นที่สิงสถิตของเทวาอารักษ์ทั้งมวลวันนี้ท่านเจ้าภาพได้ติดต่อนะครับช่างฝีมือดีทีมออร์แกไนเซอร์ที่มีฝีมือได้จัดตกแต่งสถานที่อย่างสวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นผ้าผ่อนแพรพันผ้าม่านอันสวยหรูชมพูขาวนะประปรายพร้อมไปด้วยดอกไม้ที่ประดับเข้าไว้ในโรงพิธีแห่งนี้ทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแห่งนี้ทำให้โรงพิธีแห่งนี้เปรียบเสมือนโรงพิธีแห่งสวรรค์นะครับโรงพิธีแห่งนี้บัดนี้ยังไม่ได้เริ่มนะครับหลังจากเริ่มพิธีการแล้วบุคคลผู้อยู่ในพิธีกรรมนะนั่งอยู่ในมณฑลพิธีนี้ก็จะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลพร้อมไปกับเจ้านาคนะครับแล้วก็จะได้เห็นประเพณีการทำขวัญนาคนะครับแบบภาคกลางนะครับว่าเขาประกอบพิธีกรรมกันอย่างไรนะครับพิธีการในวันนี้เราจะใช้เวลาก็ไม่มากเท่าไหร่นักนะครับก็ประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงโดยประมาณนะฮะนะบายสีได้ตั้งตระหง่านอยู่ณโรงพิธีเป็นที่เรียบร้อยก็เพียงแต่รอความพร้อมของเจ้านาคและคณะท่านเจ้าภาพเครื่องบัตรพีต่างๆเครื่องประกอบพิธีเครื่องทองเหลืองต่างๆนะครับทางคณะหรือว่าทีมงานได้จัดเตรียมมาให้เจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งมงคลกำลังจะเกิดขึ้นแก่ตัวเจ้านาคเองนะครับพิธีอย่างนี้จะเกิดขึ้นแด่ตัวของเจ้านาคเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งเดียวนะครับที่เจ้านาคนั้นจะได้เข้าสู่พิธีการทำขวัญนาคเป็นพิธีของพราหมณ์แบบถูกต้องและตรงฉบับนะครับทุกท่านที่นะครับเดินสัญจรผ่านไปมารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับบนสาราการเปรียญนะครับวัดต้นน้ำเลยแห่งนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ถ้าพูดตามภาษามนุษย์เราเป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะครับนะตั้งแต่เยื้องย่างนะครับย่างก้าวมานะครับสู่อารามแห่งวัดต้นน้ำเลยนี้เปรียบเสมือนเข้ามายังเขาวงกตนะครับเปรียบเสมือนเป็นรมณียสถานนะครับ
ครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่นะครับที่มาทำบุญที่วัดนี้เมื่อย่างก้าวเข้ามาแล้วก็จะสัมผัสรู้และสัมผัสได้ถึงความเย็นและความสบายนะครับเข้ามาแล้วมันรู้สึกสงบจิตสงบใจนะครับเข้ามาแล้วเห็นถาวรวัตถุที่ตั้งตระหง่านอันเกิดจากแรงมือแรงงานแล้วก็แรงใจที่สำคัญก็กำลังทรัพย์ปัจจัยของพวกเราทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคให้เกิดเป็นรมณียสถานเป็นอารามซึ่งเหมาะแก่การประพฤติวัดปฏิบัติธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ใคร่ในการบำเพ็ญบารมีธรรมนะครับดังนั้นมาแล้วรู้สึกสบายใจนะครับมาวัดต้นน้ำเลยแล้วได้สัมผัสแล้วหนึ่งรู้ได้เลยว่าหนึ่งเข้ามาแล้วสบายตานะครับมองไปซ้ายมองไปขวาเห็นพฤกษานานาพันธุ์ต้นไม้นานาชนิดประปรายแถมไปด้วยผลหมากรากไม้มีประปรายนะครับนะประดุจดังเขาวงกตที่องค์พระบรมเวสสันดรท่านได้นะแสวงหาโมกขธรรมเมื่อก่อนที่จะเสด็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเข้ามาแล้วสบายตานะครับได้เห็นพระพุทธรูปนะครับนะอันเป็นนะพระพุทธเจ้าของเรานะครับให้พวกเรานั้นได้เป็นพุทธานุสติได้ระลึกนึกถึงพระองค์อยู่เนืองนิดนะครับนะเห็นพ่อปู่ศรีสุทโธนาคราชเจ้าย่าศรีประทุมมานะครับนาคีนาคาซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาแม้พระองค์ทั้งสองนั้นเป็นพญานาคแท้ๆก็ยังแปลงกายมาเป็นมนุษย์ขอบวชในพระศาสนานะบำเพ็ญตนเป็นพุทธมามกะนะต่อมาภายหลังเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะร้องให้ฟังกันในเรื่องนะครับให้คุณพ่อคุณแม่คอยติดตามแล้วก็รับฟังกันไปเรื่อยๆวันนี้จัดหนักแล้วก็จัดเต็มไม่มีการรวบรัดตัดตอนใดๆทั้งสิ้นนะครับพิธีกรรมอย่างนี้เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และมีมนต์ขลังนะครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนั้นค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเดี๋ยวรอความพร้อมเราก็จะได้ประกอบพิธีตอนนี้ทางด้านเครื่องเสียงนะครับของท่านพระอาจารย์ดีเจนะครับพระคุณเจ้าซึ่งอดีตนั้นเป็นพระเอกลิเกนะครับนี่ผมบอกแล้วความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับความไม่แน่นอนคือความแน่นอนนะครับพระอาจารย์ท่านก็คงจะเบื่อหน่ายในการครองเพศคารวาสนะครับแสวงหาสร้างบารมีธรรมกันสืบต่อไปวันนี้พระเดชพระคุณท่านก็ได้มาร่วมประกอบพิธีในส่วนของทางพุทธแล้วก็ทางพราหมณ์จะได้สืบเนื่องสอดคล้องกันไปจนกว่าจะสิ้นเสร็จพิธีนะครับการดนตรีปีพาดนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับจเลคอนบอยนะฮะนะครับวันนี้ยกวงมานะครับนี่ถ้ามากันเต็มวงสลามไม่พอนั่งแน่นะนี่ประหยัดงบให้ทางคณะท่านเจ้าภาพเนาะน้อยแต่ได้คุณภาพมือระนาดแชมป์เหรียญทองขั้นเทพเลยนะครับเป็นลูกของเจ้าของวงเองนะครับประเดชพระคุณท่านครูบาฉลาท่านเป็นผู้สนับสนุนอยู่นะครับวันนี้ฝีมือชั้นครูเหรียญทองระดับประเทศเลยนะครับเมื่อสักครู่ก็ได้ฟังการโหมโรงไปแล้วนะครับได้ฟังการโหมโรงจบไปการโหมโรงนั้นเป็นการบรรเลงเพื่อเป็นการถวายแด่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าถวายแด่เทพไทยเทวาถวายแด่ครูบาอาจารย์ถวายแด่เสื้อวัดทรงวัดถวายแด่ผีเจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าป่าเจ้าเขานะครับซึ่งพวกเรามองไม่เห็นนะครับทุกที่ทุกหมู่ทุกมวลอยู่ในอารามแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่สถิตของเทพไทยเทวาซึ่งพวกเรามองไม่เห็นจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ดวงตาที่เห็นธรรมจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นได้บรรลุธรรมแล้วหรือว่าพระอรหันตบุคคลหรือว่าพระอริยบุคคลหรือพระอรหันต์ก็จะสามารถมองเห็นเทพไทยเทวาได้อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้เรามาวัดมาเอาบุญกันเต็มๆครับโดยเฉพาะบุญบวชบุญบวชเป็นบุญที่ใหญ่บุญในศาสนาพุทธนี่มีมากนะครับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายบุญในศาสนาพุทธเนี่ยมีเยอะแต่บุญที่ทำแล้วได้มหาอานิสงส์จริง
มีด้วยกัน5บุญด้วยกันคุณพ่อคุณแม่จำไว้อย่างน้อยทำแล้วได้เหยียบบันไดนิพพานบันไดนิพพานมีทั้งหมด 84,000 ขั้นนะครับก็แล้วแต่เราท่านทั้งหลายจะแสวงหาหนทางเข้าสู่พระนิพพานกันได้หรือเปล่าชาตินี้เราปรารถนาเราก็หวังนิพพานนะครับถ้ายังไม่ถึงเราก็ขอให้ได้สวรรค์สมบัตินะถ้ามันไม่ได้สวรรค์สมบัติก็อธิษฐานให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์สมบัติเกิดมาไม่ยากไม่จนนะครับอย่าให้ต้องไปตกนรกบกไหม้เป็นเปรตอสุรกายเกิดกันแล้วเกิดกันอีกเวียนว่ายตายตกกันอยู่อย่างนี้นะครับบุญที่ทำแล้วมีมาพรานีสงฆ์มากมีด้วยกัน5อย่าง5ประการคุณพ่อคุณแม่จำไว้นะ1บุญสร้างโบสถ์นะครับเครื่องมุงบังต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร่วมในการทำช่อฟ้าใบระกาประตูโบสถ์ก็ดีกระเบื้องปูพื้นก็ดีนะครับทำแล้วมีมหาปรานิสงส์อย่างน้อยได้เหยียบบันไดนิพพานแน่นอนที่ผมการันตีได้ไม่ใช่สมมุติขึ้นเองอ้างอิงมาจากหลักของพระพุทธองค์ทั้งนั้นนะสมัยตอนที่บวชอยู่ก็ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนนะครับนะตั้งแต่นักธรรมตรีจนถึงนักธรรมเอกมาสิ้นสุดเอาที่ปริยัติธรรม3ประโยคก็ถือว่าเป็นปริยัติต้นซึ่งบวชเข้าไปแล้วก็พอละได้มีหลักมีหลักที่มาบอกมากล่าวเป็นกระบอกเสียงเป็นปากาศกให้ทุกท่านได้สดับรับฟังนะครับบุญสร้างโบสถ์ผ่านไปบุญที่2รองลงมาก็คือบุญที่เราได้บวชพระนะครับดังเช่นพวกเราทุกท่านนี่แหละครับที่กำลังนั่งรอแล้วรอเล่านับวันรอมาจนถึงวันนี้นะครับก็หลายวันเหมือนกันโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยโดยเฉพาะคุณพ่อเนี่ยรอมาตั้งแต่รู้ว่าลูกเป็นชายแล้ว20กว่าปีบางคน30กว่าปีรอที่ลูกจะบวชให้นะครับนะพวกเรานับภาษาอะไรกับพวกเรานะครับเป็นลูกเป็นหลานแท้ๆรอ 3-4 วันตั้งหน้าตั้งตารอบางคนถึงกับไปเตรียมชุดตัดชุดผ้าไหมเอาไว้แห่ลูกแห่หลานนะนำลูกนำหลานเข้าสู่พระอุโบสถจะได้แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวหรูหราก็วันบวชลูกบวชหลานกันนี่แหละครับนะบุญบวชนั้นเป็นบุญใหญ่นะครับเราไม่มีลูกได้บวชกับเขาเราก็ร่วมบุญกับเขาเงินเพียงบาทเดียวก็ได้บุญนะครับไม่มีเงินเลยก็ได้บุญนะครับอย่าไปคิดว่าเรามาทำบุญแล้วเราจะต้องมาทำบุญแล้วจะต้องมีเงินมีทองใส่ซองเป็นหมื่นเป็นพันเนาะบาทเดียวก็ได้บุญไหมแม่ได้บุญนะครับไม่มีสตังเลยก็ได้บุญแม่อย่าไปเชื่อเขาแกไปวัดแกไม่พกสตังแกไม่ได้บุญดอกไม่ใช่หรอกครับแม่แต่เรามาเก็บมากวาดวิหารลานวัดเราก็ได้บุญแล้วบุญธรรมที่ได้ในทางมือนะครับบุญกราบบุญไหว้ที่นะบุญกับบุญไหว้เข้าในทางมือบุญจิตภาวนาที่เข้าในทางจิตทางใจนี่แหละครับเป็นบุญดังนั้นวันนี้พวกเรามาร่วมในงานวันนี้ก็เป็นบุญใหญ่นะครับดังนั้นก็อยากให้ทุกท่านได้ค่อยๆสะสมกันไปเรื่อยๆทีละนิดละหน่อยนะครับบุญที่3รองลงมาจำไว้ครับคุณพ่อคุณแม่บุญที่3รองลงมาก็คือบุญกฐินที่เราได้ทอดกฐินกันทุกปีนี่แหละครับบางคนตั้งแต่รู้ความมาก็ทอดกฐินกันมาตั้งแต่เป็นสาวแล้วนะจนแก่จนเฒ่าปานนี้นะครับเราก็ยังได้ทอดกฐินก็ถือว่าพวกเรานั้นโชคดีนะครับถือว่าพวกเรานั้นโชคดีกว่าใครเป็นขนาดไหนน่ะนะครับบุญทอดกฐินเป็นบุญใหญ่นะครับใครมีโอกาสได้เป็นจับจองเป็นเจ้าของกฐินก็ได้บุญใหญ่นะครับนะพวกเราเป็นกิ่งเป็นก้าน นะครับบุญส่วนบุญที่นั่นก็คือบุญฟังเทศมหาชาตินะครับเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่นะครับตอนนี้เจ้านาคมาถึงแล้วนะครับเจ้านาคเกียรติศักดิ์ท่านไหนครับนะครับเชิญด้านนี้เนาะครับรองลงมานะครับเจ้านาคนรงค์นะครับนะคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อนั่งขวาคุณแม่นั่งซ้ายนะครับคุณแม่ก็คือคุณแม่ลำไยเนาะนะครับคุณแม่ลำไยชูรัตน์นะครับนะคุณพ่อก็คือคุณพ่อเวียงชัยชัยมาศใช่ไหมครับชัยมาศขออภัยนะครับชัยมาศนะครับคุณแม่ลำไยชูรัตน์แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้นั่งยิ้มรอมาตลอดและ
จะได้บวชหลานก็วันนี้แหละคุณตาบุญลือทองดีนะครับนามสกุลเพาะซะด้วยทองดีไม่ใช่ทองแดงนะครับทองดีทองบริสุทธิ์ทองแท้ 100% นะครับนะคุณยายลองลงมานะครับคุณยายเลี้ยงหลานมานะครับก็คือคุณยายจันโทนะครับคุณยายจันโทนามสกุลสรเพชรนะครับสรเพชรตระกูลนี้มีแต่เพชรมีแต่ทองนะครับมีแต่สิ่งดีๆรองลงมานะครับบิดามารดาของเจ้านาคนรงชนวงศ์คุณพ่ออุดมนะครับแล้วคุณแม่พันธ์นะวันนี้ได้ร่วมเข้ากองบุญกองบวช ด้วยนะครับบัดนี้คณะท่านเจ้าภาพได้มานั่งอยู่ณโรงพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้พูดจาปารภกับคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วแต่ตอนนี้จะนั่งมาเจ้านาคมานั่งอยู่ยังโรงพิธีขั้นว่านาคมาแล้วผมจะเริ่มตั้งสักเคเลยก็ใช่ที่นะครับเดี๋ยวนาคจะไม่ได้อะไรเลยก็อยากจะอธิบายให้นาคฟังใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพื่อนาคจะได้รู้กับพิธีกรรมพระนาคจ๋าบายสีมาตั้งอยู่ในโรงพิธีบายสีเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุมาตรรู้ไหมก่อนจะเกิดมีใบสีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรรู้ไหมครับฟังเสียวันนี้เลยพ่อนาคจะได้จำไปเป็นตำราบอกลูกบอกหลานก่อนจะเกิดมีใบสีมันเป็นเรื่องเบื้องสวรรค์เทวดาคณะหนึ่งได้กลิ่นมวลดินจากพื้นพิภพหอมตรบอบอวลไปถึงยังเมืองสวรรค์เทวดาคณะนี้ก็เกิดความสงสัยว่าทำไมมวลดินตรงนี้มันหอมเหลือเกินพ่อนาคจ๋าเทวดาก็เลยเนรมิตกายทิพย์กายทิพย์ของเทวดามีอยู่2 อย่างเจ้านาคจำไว้1มองไม่เห็น2ไม่มีน้ำหนักเมื่อเทวดาคณะนั้นเสด็จมาสู่เมืองมนุษย์ปรากฏว่าไปกินดินตรงนั้นดินตรงนั้นคือดินอย่างไรเดี๋ยวหมอจะให้ดูนะครับนี่คือมวลดินที่เทวดาได้เกิดเสวยเข้าไปดินชนิดนี้เป็นดินชั้นสูงเป็นเครื่องจุนเจิมที่พราหมณ์ใช้ประกอบพิธีนะครับจะเห็นอยู่ในพิธีสงกรานต์บ้างอะไรบ้างแล้วก็ในพิธีที่เขาใช้เจิมนาคนะนะเทวดาคณะนี้เมื่อกินดินเข้าไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับดินผืนนั้นเป็นดินที่ถูกสาปแช่งเทวดากลับสวรรค์ไม่ได้เพราะเจ้าของเขาสาปเขาไว้ว่าถ้าใครมาแตะต้องผืนแผ่นดินนี้ขอให้มีอันเป็นไปดังนั้นเทวดาคณะนี้เลยเสียกายทิพย์จากไม่มีน้ำหนักเลยกลายเป็นมีน้ำหนักจากมองไม่เห็นเลยกลายเป็นมองเห็นเท่ากับว่ากลับเมืองสวรรค์ไม่ได้แล้วครับก็ต้องกลายเป็นมนุษย์ดังนั้นบนสวรรค์เขากำลังประชุมอยู่โดยมีพระอินทร์เป็นประธานกลับสวรรค์ไม่ได้จะทำยังไงดีก็พากันระลึกนึกได้ว่าเราจำเป็นจะต้องไปหาดอกไม้ดอกไม้ชนิดนี้คือต้นปริชาติหรือว่าดอกปริชาติรู้ไหมนาคว่าดอกอะไรถ้าไม่รู้ก็รู้แบบชาวบ้านเราต้นปริชาติคือต้นทองหลางหรือดอกทองหลางจะมีกลิ่นที่หอมคนไทยโบราณนิยมปลูกไว้ที่ทิศเหนือของหน้าบ้านป้องกันขุนใสต่างๆยังความมงคลให้เกิดดังนั้นบายสีที่ตั้งตะงานอยู่ณโรงพิธีที่มันเกี่ยวข้องกับตัวนาคเนี่ยจะเห็นมีดอกไม้นะครับเป็นเครื่องบูชาเพราะดอกทองหลางมันหายากก่อนจะเกิดมีใบสีเป็นช่องเป็นชั้นต้องยกความดีความชอบให้กับนางนพมาศชาวเมืองสุโขทัยมองลักษณะใบสีคล้ายกระทงไหมนะคล้ายนะครับนางนพมาศได้ทำใบสีไปถวายแด่พ่อคุณรามคำแหงพ่อคุณรามคำแหงเลยเอาใบสีไปถวายแด่เทวดาหลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยเกิดมีการบูชาเทวดาขึ้นมาเอาละครับบัดนี้พิธีการทำขวัญนาคในวันนี้โดยกระผมหมอทีระเดชแล้วก็น้องบิวนะครับหมอขวัญน้องใหม่เบื้องต้นนั้นจะประกอบพิธีของพราหมณ์ก่อนนะครับทำไมไม่ให้พระท่านให้ศีลก่อนทำไม่ได้นะครับเพราะในพิธีการทำขวัญนาคนั้นจากรุ่นสู่รุ่นมาแล้วพ่อนาคจ๋าจะต้องเริ่มจากพราหมณ์มาก่อนเกิดจากอย่างไรเล่าศาสนาพราหมณ์เกิดขึ้นก่อนศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าท่านให้เกียรติพราหมณ์ดังนั้นการประกอบพิธีวันนี้กระผมมหาธีรเดชพร้อมด้วยน้องบิวก็จะเริ่มพิธีของพราหมณ์เสียก่อนนะครับบัดนี้ได้ฤกษ์งามยามดีแล้วขอเรียนเชิญนะครับข
ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าก็แล้วกันเจ้าหน้าเกียรติศักดิ์เนาะจุดเทียนนะครับจุดเทียนทั้งสองนะสองเล่มนี้แล้วก็ที่ขันน้ำมนต์นะครับปิดพัดลมก่อนนะครับโพธิ์โพสัพพัญญุตยานุธัมโมโลกุตโรวะโรสังโฆมักขะพรัตโธจักอิเจตังรัตนตยังเอตัสสะอานุภาเวนะสัพทุกขาอุปัฏฐวาอันตรายาจนะสันตุสัพพะโสทิภะวันตุเตกราบพระพร้อมๆกันนะครับอิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชัยยามะอิมินาสการีนะธัมมังอภิปูชัยยามะอิมินาสการีนะสังฆังอภิปูชัยยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเอามือลงนะครับโอมคุรุเทวานะมามิวิษณุกรรมกันเจวะอาจาริยังเทวามหาปัญโยนิมิตังสินรปานังโยธามิเสตังปฏิกรรมานังภะวันตุโนอาคัจฉายะอาคัจฉาหิเอหินะมามาวันทามิองค์พระวิษณุกรรมผู้ล้ำเลิศลูกขอเถิดพระคุณบุญญาราศีโปรดจุนเจิมเสริมทรงโรงพิธียาวรี36ห้องตามต้องการที่ประทับรับรองของเทวะทั้งคุณพระคุณเจ้าเขาประสานพระฤาษีชีภัยมาในงานโปรดประทานความเมตตาแก่ปวงข้าคืนเรียนเชิญกันตีปีพาดบรรเลงเพลงว่าสังรัชชังสะเสนังสะพันธุงนรินทังปริตานุภาโวสัทธารักขโตติ
หาริตวานเมตังสเมตังพระทันตังอวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสเคกาเมจรูเปคิริสิครตะเตงจันตาริกวิมานเองที่เป็นราชเพจคาเมตรุวันนะขะเนเคหะวัดทุมหิเขเตภุมมาจายันโตเทวาชลทรวิสเมยาคะคันทัพพนาคังติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวาจนังสาทะโวเมสุนันตุธรรมัสสวนการโออิยมแพทันตังธรรมัสสวนการโออิยมแพทันตังธรรมัสสวนการโออิยมพุทธันตังสานทุทันผู้เจริญผู้มีเมตตาขอจงแผ่เมตตาจิตไปอย่าได้มีจิตฟุ้งซ่านขอเชิญเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นกามมาพบในชั้นรูปภพสิงสถิตอยู่บนยอดเขาและหุบผาทั้งที่มีวิมานอยู่ในอากาศและภูมิเทวดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ในทวีปในรัฐในหมู่บ้านต้นไม้ในป่าชัดในย่าเอาเรือนแลเลือกสวนไรนาตลอดทั้งเหล่ายักษ์คนทันเหล่านาคานาคีทั้งหลายผู้เป็นสาธุชนซึ่งอยู่ในน้ำบนบกที่ลุ่มและที่ดอนจงมาประชุมสมัครสโมสรณการบัดนี้เถิดเรียนเชิญคันตีปีพาดเพลงเพลงสาธุการสุปัญชนะสัมปันนังสารีนังโภชนานังอุทกังวรังเทวสะปูเชมะเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องบวงสรวงพร้อมบายสีผลไม้มากมีตามแต่หามาแด่องค์เทพเทวาครูบาอาจารย์ขอท่านโปรดเมตตารับเครื่องบวงสรวงเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลระนานเถิดประนม
นมัสการขึ้นเนื้อเสียนต่างทูบเทียนไหว้คุณครูพระพุทธองค์พุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพควโหติโรกนาถังอภิปูชยามิโชติโชติโชติปรยโนสาธุขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริสงฆ์ข้าเจ้าโปรดจงมาเป็นประธานในงานวันนี้ขอประนมก้มกราบบิดอนมาตาปิตาคุณังอหังวันทามิขอเดชเดชะบารมีของพระบิดาและพระมารดาจงมาเป็นกำแพงแก้วป้องกันห้อมร้องโรงพิธีหากใครคิดจะข้ามกายทำลายโรงพิธีขอให้จงมาราบราบไปด้วยอนุภาพของพระบิดาและพระมารดาสาธุ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 ต่อไปนี้หลังจากที่ประกอบพิธีถวายใบสีเป็นที่เรียบร้อยถวายเครื่องบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ทำพิธีให้ทุกท่านได้รับศีล นะครับจะนารับศีลหรือยังครับยังไม่ได้รับเนาะเดี๋ยวเชิญทุกท่านรับศีลจากพระคุณเจ้าต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีของพุทธสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็จะได้ช่วยกันประคับประคองนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหปัญจสีรานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนสหปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุ
ุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิทิตังสะอามะคันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอัคทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอัคทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัชฌะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัชฌะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสสมาสีระวิโสทะเยสาธุต่อไปนี้ตั้งใจอาราธนาธรรมพร้อมๆกันนะครับสาธุพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังยาจะทาสันติทัสตาปรัชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังสาธุอรัธนังกโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระเจ้าขอถวายความเคารพต่อพระภิกษุสงฆ์ทุกๆรูปพร้อมด้วยถวายความเคารพต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสแห่งวัดต้นน้ำเลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาประหยัดพร้อมด้วยเจริญพรกับบรรดา
ญาติโยมทุกๆคนแม่ครัวทุกๆท่านทายกทายิกาผู้ใหญ่กำนันในหมู่บ้านของเราวันนี้อาตมาภาพเองก็ขอบอกฉายานามให้กับบรรดาญาติโยมพ่อแก่แม่ใหญ่เจ้าภาพทุกๆคนได้สดับรับฟังและรับรู้ว่าอาตมาภาพนั้นเป็นพระที่ไหนอยู่อำเภออะไรจังหวัดอะไรจะได้เข้าใจกันเสียบ้างเพราะว่ารู้จักจากพ่อหมอเป็นอย่างดีก็ทีธีรเดชตั้งแต่สมัยท่านยังบวชเป็นพระนักเทศชื่อดังแต่วันนี้อาตมาภาพเองเป็นพระหน้าใหม่ในสายตาโยมแต่ก็ขออยู่ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแก่แม่ใหญ่สักนิดหนึ่งเศษเสี้ยวของหมอทีธีรเดชก็ยังดีเพราะว่าเป็นพระหน้าใหม่เนี่ยจะทำอะไรบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องถูกใจกับญาติโยมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระสมัยใหม่กับสมัยเก่าที่ศึกษาตำรับตำราความรู้มาเนี่ยโอ้ยความรู้รุ่นเก่าเนี่ยเยอะเยอะครับรุ่นใหม่นี่จะกว่าจะศึกษาได้นี่ยากนะอ๋อเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยครูบาอาจารย์ตอนนี้มีครูเดียวเลยใครครับท่านอ้าวครู YouTube เองอ๋อดูใน YouTube ศึกษาเอาก็ศึกษาครูพักรักจำอย่างเดียวเลยแต่ก็ดีนะครับพระอาจารย์ผมว่าเนี่ยเป็นไงคือนาคเนี่ยจะได้เปรียบได้เปรียบยังไงเวลาบวชเป็นพระแล้วเราจะไปใช้โทรศัพท์เล่นเฟซเล่นไลน์ก็ต้องระวังทำไมต้องระวังเปลี่ยนจากการเล่นเฟซเล่นไลน์ครับไปดูบทสวดมนต์นั่นไปดูบทความธรรมะต่างๆที่เราสงสัยพูดง่ายๆว่าเราจะเปลี่ยนของที่มันไร้สาระให้เป็นประโยชน์นั่นเชียวนาคบวชกี่วันครับ3เดือน1พรรษาโอ้สาธุ1พรรษานี่ถือว่าคุณพ่อคุณแม่นี่โชคดีที่สุดนะครับเป็นยังไงต้องโมทนาบุญกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายด้วยเนาะครับคือในยุคปัจจุบันนี้จะหาใครที่จะให้กุลบุตรของตนเองได้บวชเอาพรรษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะพระอาจารย์โอ้ยหายากวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยครับแต่ถ้าเกิดท่านบวชได้เลยพรรษาก็ถือว่าเป็นบุญของคุณแม่อีกโอ้สาธุนะครับและยิ่งได้อยู่ในโรมณียสถานที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมเหมาะแก่พระคุณเจ้าที่จะบวชเนี่ยเป็นไงคือมันสงัดจริงๆครับเหมาะแก่การทำสมาธิโอ้สุดยอดแล้วเราจะมีโอกาสได้ศึกษาธรรมได้มากกว่าคนอื่นเขาครับนะครับดังนั้นนาคใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์เป็นไงอยากศึกษาพระพุทธประวัติพิมพ์เข้าไปในที่ไหนใน YouTube ครับอยากฟังและอยากฟังธรรมะของพระคุณเจ้าอยากฟังเลาะฟังแหล่บทกลอนธรรมะครับก็ดูใน YouTube ใช่ไหมพระอาจารย์ YouTube เช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้พิธีมี2พิธีพิธีอะไรบ้างแต่จริงๆก็เป็นพิธีเดียวแต่รวมเลยก็ถึงบอกว่าคุณแม่เนี่ยคุณพ่อเนี่ยฉลาดเป็นไงจัดงานครั้งเดียวจัดงานครั้งเดียวถ้าพูดภาษาชาวบ้านยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวได้พระคุณเจ้าแสดงธรรมครับคือไม่ต้องจัดพิธีให้มันยืดเยื้อนั่นเองนะถ้าเป็นบางที่ก็จะให้ฟังเทศก่อนครับค่อยทำขวัญทีหลังครับนี่ได้ฟังเทศด้วยแล้วก็ได้ประกอบพิธีการทำขวัญ นั่นเชียวคือสืบเนื่องกันครับต้องถือว่าพิธีในวันนี้จะไม่มีขั้นตอนการสะดุดเลยอ้าวเอาราพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มาพบมาเจอญาติโยมเป็นไงทั้งพระทั้งหมอรวมใจประสานใจครับบทกลอนบทร้องบทแหล่ตีแผ่ให้เป็นธรรมะครับบทกลอนบทแหล่ของพระอาจารย์ครับแหล่พรก็ดีแหล่อะไรต่างๆที่เราจะนำถวายให้กับมาให้เจ้านาคได้ฟังในวันนี้ครับถือว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งนั้นก่อนที่จะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของมนุษย์เราว่ามาอย่างไรเดี๋ยวเรามาแหล่พรก่อนพระอาจารย์แหล่พรให้กับญาติโยมก่อนนิมนต์พระอาจารย์แหล่ให้พรโยมครับหลังจากนั้นกระผมกับน้องบิวก็จะได้ด่นเป็นกรอนร้องเป็นแหล่พรครับอวยพรให้กับเจ้านาคและก็ทุกท่านครับหลังจากนั้นเราก็จะยาวไปเลยยาวไปเลยยันเที่ยงคืนเดี๋ยวทำไมไหนเราก็จะมานั่งเทศทำขวัญตั้งแต่จนป่านี้บ่ายโมงไปถึงเที่ยงคืนใครก็จะมาอยู่ฟังเรามีกินเลี้ยงไหมครับคุณแ
มีโรงครัวเนาะแต่ไม่มีดนตรีเป็นบุฟเฟ่งั้นเขามีบุฟเฟ่เป็นโรงครัวอยู่แล้วครับปกติเราไปทำขวัญงานละ2ชั่วโมงงานละ2ชั่วโมงแต่วันนี้เห็นนาคจะบวชเอาพรรษาเราทำถึงเที่ยงคืนที่ฮะถามนาคหรือยังเนาะคุณยายเนาะคุณปู่คุณตาเนาะนาคนั่งไหวไหมไหวถามหมอมั่งว่าหมอไหวไหมไม่ดีนะกินยาความดันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวกระผมจะช่วยกันนะครับร้องเป็นกลอนร้องเป็นแหล่นะครับก็นิมนต์จากพระอาจารย์ให้พรโยมก่อนเนาะครับยังไม่ต้องยถานะฮะแหล่พรแหมตัดมุกไปหมดเลยพระอาจารย์ท่านเป็นพระนะอันเรียกว่าธรรมปรมาณิกาท่านก็ได้ครับโคสปรมาณิกาท่านก็ร้องได้ดีครับเทศก็คล่องร้องก็ดีไปเทศที่ไหนแม่ชีตามเป็นแท้ What? ยังดีนะยังมีแม่ชีเดินตามมาทำไมอ่ะดีกว่าที่อื่นนะถึงผมไปมาที่นึงอ่ะเป็นยังไงครับท่านเดินตามมาเป็นขบวนเลยเขาตามไปทำไมอ้าวตามมากินข้าวอ๋อไม่ใช่โยมไม่ใช่แม่ชีตามไปนิมนต์มาเทศไม่ใช่ตามมาฟังธรรมไม่ใช่ทำไมเอาแย่งกระดูกหมามาถือมีดลงไป ครับนิมนต์ครับท่านครับครับพอจังเลยยังนี่ขนาดไม่ได้เอ่ยปากเสียงจะสู้พอหมอไม่ได้อะเจวันนี้เอาเธอหน้าเจริญเดี๋ยวพระอาจารย์เดี๋ยวนิมนต์ก่อนคือเจ้าภาพน่ะท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับนาคชื่อเกียรติศักดิ์ครับแล้วพ่อเขาชื่อพ่อเวียงชัยไหนได้ชื่อมาแม่ชื่อแม่ลำไยตาชื่อบุญลือยายชื่อคุณยายจันโทแล้วก็นาคนรงพ่ออุดมแล้วก็คุณแม่พันครับพระอาจารย์ไปเอาสุนทรมาจากไหนแล้วก็ไปเอาใครที่ชื่อพศเดี๋ยวขึ้นมาก็ผิดแล้วเจริญพรสุนทรพจน์ได้ยังไงเดี๋ยวหมอทีเดี๋ยวเขาจะว่าเอ้าเป็นพระเป็นเจ้าไม่เอ่ยชื่อเจ้าภาพก็เดี๋ยวเซทำไมฟังก่อนยังไงหรือท่านไอ้คำเริ่มต้นคำเหมือนบาลีเริ่มต้นในการให้พรเนี่ยมันเป็นวรรณยุกต์รวบรวมมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกชื่อเจ้าภาพยังไม่ได้เอ่ยยังไม่ได้เอ่ยนั่นเองไอ้เราก็กลัวเจ้าภาพเขาจะว่าเพราะก็บันทึกเทปด้วยลง YouTube ของทีมงานหลวงพ่อเฉลาหลวงพ่อเฉลามาถ่ายทำเองมาถ่ายทำโดยน้องนิววันนี้ควบคุมกล้องถูกต้องครับเอานิมนต์ครับไม่ขัดแล้วนะไม่ขัดแล้วเดี๋ยววางไมค์ละนิมนต์ครับนิมนต์เจริญพรสุลธรพดจากมักทุรสชาลาจดเปรียบเรียงขอกล่าวแต่เพียงสุขมีสุขมั่งสุขมี
้วางเว้นย่อมสุขดีมีราศีเด่นอย่าได้วางเว้นมันดังดวงดาวสิบนิ้วประนมก้มกราบพันธากราบพระพุทธากราบพระธรรมากราบอักเรียกทรงขอวอนถวยเทพทุกพระองค์ขอท่านโปรดจงประสาทพรชัยผมธีรเดชวันนี้ได้มาอนุโมทนาให้แจ้งประจักษ์นาคเกียรติศักดิ์ชัยยมาศเจ้านาคคนดีมีศรัทธาจะบวชในศาสนาทดแทนพระคุณได้บวชแทนคุณได้บวชแทนคุณคุณบิดอนและมารดาก็ที่ได้เลี้ยงเรามาจวบจนโตใหญ่คุณพ่อเวียงชัยน้ำใจท่านดีและให้กำเนิดลูกนี้นะลูกยากแม่ลำใหญ่และเป็นผู้ให้แดนเกิดและน้ำใจนะก็มาเสิร์ตนานาคจำไว้นาคเทคนดีจงมีน้ำใจและตอบแทนคุณไปอย่าลังเลยอีกคนนะคุณตาบุญลือท่านลือเลี้ยงดูมาคุณยายจันโคเลี้ยงหลานยากว่าจะเติบโตมาวันนี้ได้บวชแทนคุณอีกนาคนรงชนะวงเนาะใช่ไหมครับนาคนรงชักนาควงก็จะได้บวชครั้งนี้ตอบแทนคุณที่บิดอนมารดาคุณพ่ออุดมได้ให้กำเนิดเจ้ามาอีกแม่พันแม่จันน้ำใจดีเลี้ยงลูกมากว่าจะโตใหญ่ก็ไม่เคยนึกเสียดายละการเงินการทองให้ข้าวให้ของให้การเลี้ยงดูท่านคอยอุ้มชูและอุ้มสมเรามาจนโตใหญ่กะก็จะได้บวชแทนคุณเอาวันพรุ่งนี้แล้วนาคทั้งสองมองในจิตใจสละความทุกข์หาสุขภายในสละความทุกข์หาความสุขภายในพระธรรมคุ้มใจพระพุทธองค์คุ้มครองนาคบวชวันนี้บารมียิ่งนักขอให้แจ้งประจักษ์ประกาศในศาสนาทั้งพ่อแม่ญาติพี่กากะที่ได้รวมกันมารวมบวชหน้ากันวาระนี้กระผมไม่มีอะไรจะตอบแทนน้ำใจนะจ๊ะท่านจ้าสิบนิ้วประนมผมก้มกราบวันทาขอบใจจริงหนาที่เมตตาคนดีขอให้ร่ำรวยและถูกหวยและกันทุกงวดให้ทุกงวดเลยไงนั่งยิ้มกันแล้วเนาะนี่เนาะนั่งยิ้มดิพองวดที่ผ่านมามันกินเรียบเลยรู้สึกวันนี้ผมนั่งทำขวัญยังไงเหมือนอยู่คนเดียวเป็นไงแล้วแงะไปหันไปหันมาอยู่รอบหลังอยู่ข้างหลังหมดเลยเปลี่ยนสมบทเลยเนาะเปลี่ยนหันมาทางนี้ดีกว่านะแม่เนาะขยับใบสีไปไหมเอาละครับฟังแต่เสียงก็รู้เรื่องแล้วเนาะให้ร่ำรวยและถูกหวยกันทุกวันไอ้งวดนี้ที่มันพลาดไปก็ช่างมันช่างมัน58กินสมดเลยปล่อยเขาเถอะถูกหวยเป็นเรื่องแปลกใครโดนหวยแดกเป็นเรื่องธรรมดาสบายใจนี่หวยคนไทยอยู่คู่กันครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเป็นไงตกเย็นนั่งหน้าตูมเชียวหวยกิน
รำให้รวยนิ่งกึ๊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 งถูกหวยแล้วก็ถูกงวดความเจ็บความปวดอย่ามีกำกายขอให้โชคดีดังที่ผมอวยพรชายน้องบิวน้องชายพอกล่าวคำพรอย่าไล่แอบผมก็จะแล่ไออย่าไล่คนเบื่อรวยไม่ให้คนรำคาญขอให้ท่านรวยอย่างนี้เนี่ยไม่มีความจนเลยล่ะรวยชนิดแบบรักษาไม่หายรวยแบบไอ้โรคเนี่ยโควิดเนี่ยนะถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกไอ้โรคชิบหายให้ชาวบ้านชาวเมืองก็เสียอะไรได้นั่นเองหมอทำคงทำขวัญถูกคืนงานเมษา30ก็งานถูกคืนไม่มีเหลืออย่าว่าแต่หมอทำขวัญเลยครับทำไมครับผมลิเกยังต้องมาพึ่งหมอทำขวัญแล้วตอนนี้นี่ลำบากยันใครรู้ไหมลำบากยันใครครับพระคุณเจ้าอ่ะทำไมครับท่านหลวงพ่ออุปชาอุตส่าห์รับนั่งบวชพระก็ต้องยังต้องถูกคืนอ่ะเขาไม่ให้บวชนี่ดีหน่อยครับขอให้รวยแบบชนิดรวยเลื้อรังรวยแบบรักษาไม่หายนั่นเชียวรวยให้ตายเป็นคนๆตายไปแล้วไม่ลำบากลูกหลานอ๋อนั่นเองจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาทำศพเนาะครับเอาละวันนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์ดีเจท่านก็ให้พรพวกเราไปแล้วนะครับและน้องบิวก็ให้พรไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาชักจูงจิตใจนาคเข้าสู่ในขั้นในตอนในพิธีการทำขวัญพระนาคจ๋านะก็จำเป็นจะต้องทักทายกันซะก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับพระนาคจ๋าวันนี้มีพญานาคนะครับนะประกอบอยู่ในบายสีด้วยนะครับทำไมต้องมีพญานาคให้เราได้เห็นนะครับเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับทำไมเขาจึงเอาคำว่านาคมาแทนคำว่านายทำไมไม่ใช้คำว่านายล่ะทำไมบวชพระโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวเข้าทำขวัญเขาใช้คำว่านาคดังนั้นคำว่านาคเป็นมาอย่างไรเกี่ยวเนื่องสืบเนื่องอะไรกับในพระศาสนาฟังจากเรื่องนี้จ้ะปิพาทรับรองคำว่านาคมาจากนายแล้วเขาทำไมเรียกนักปีหนึ่งผบวชกันมากมีงานบวชนักสนุกสนานขอเชิญพี่น้องหญิงชาย
สัมพุทธเจ้าบวชหนีความเศร้าสงสารตรัสดบลงโลกีโดยไม่ยินดีส่วนนายพบหนทางสว่างสวายเรื่องลือนอกกันไปทุกอย่างพญานาคอยากได้กุศลเป็นยังไงครับท่านพญานาคอยากได้กุศลจึงแปลงตัวเป็นคนมากราบไหว้พระเถระก็บวชให้พักอยู่นอกไกลๆกับท่านจะฮือทำไมคนลิเกพิจิตรเมื่อพอถึงคราวนอนหลับเป็นยังไงละบิวเอ้ยร่างก็กลายกับเป็นสัตว์พระที่บวชอยู่ว่ามีสัญชาติเดรัจฉานลองสุดคำต้องอย่างนี้อ๋อต้องอย่างนี้เอกลักษณ์เอกลักษณ์เอกลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะลิเกพิจิตรสาธุต้องฮือครับหลวงพี่พระอาจารย์เอาฮือนะต้องฮือด้วยเอาก็เข้าเหมือนกันเหรอเอาก็นึกไม่ออกอะฮือไว้ก่อนเองไม่เป็นไรครับเป็นแค่อบัติทุกกฎครับกลับไปวัดเดี๋ยวค่อยกลับไปปลงนั่นเองจึงพากันไปบอกลาเป็นไงจ๊ะจึงพากันไปบอกลาให้พระพุทธเจ้าจับศึกต้องกลับไปอยู่นะเดี๋ยวพระอาจารย์มันไม่ถึงเมืองบาดาลไม่ถึงเหรออันนี้มันแค่บ่อบาดาลแล้วจะทำยังไงเล่ามันต้องลึกอย่างนี้เอาไหนลองลึกให้ดูสิต้องกลับไปอยู่น้ำลึกเขาหลังทักมึงติความดังขึ้นจะยุ่งแม่นั่งเงียบก็ให้หมอทำไม่เต็มที่เลยจะลึกแค่ไหนจะลองฟังดูเมืองบาดาลเพราะอันนี้ยอดเขาจะมาแกล้งกันตั้งงานจะตายเอาซะนี่ยอดเขากว่าจะถึงเมืองบาดาลเนี่ยมันลึกแค่ไหนนะเมืองบาดาลเมืองพญานาคครับครับนิมนต์ครับท่านอ๋อนั่นเองจึงพากันไปบอกลาให้พระพุทธเจ้าจับศึกไม่มีสิทธิ์ก็ยังมีจิตเลื่อมใสขอฝากชื่อนาเอาไว้ก่อนที่จะไปจากท่านให้มีชื่อนาคนำหน้าเมื่อถึงเวลาจะบวชให้เอาชื่อนาคออกมาก่อนที่จะบวชลูกหลานจึงเรียกกันว่าบวชนาโอ้โหเป็นไงต่อไม่ได้โอ้โหหลวงพี่หวานซะเบาหวานผมจะขึ้นเลยโอ้นี่ก็เบาหวานดูนกับความดันเป็นกันซะให้หมดเป็นอย่างเงี้ยโลกฮิตครับเอ้าลงมีชื่อติดปากมานาพนักจางวันนี้กระผมบอสทีทีรถเดชแล้วก็คุณหมอบิวแล้วก็พระจางดีเจนะครับได้หยิบยกเป็นตำนานความศรัทธาของพญานาคให้เจ้านาคได้สรับรับฟังพอสังเขปนะพ่อนาคนะ
นาคะแปลว่าผู้กำลังจะเดินย่างก้าวเข้าสู่หนทางแห่งความเจริญนะครับคำว่านาคจึงมีปรากฏจนถึงทุกวันนี้พ่อนาคบารมีของพ่อนาคทั้งสองได้สั่งสมไว้มากแล้วน้ำจิตของพ่อนาคก็พองแผ่วยินดีนักปัญญาประดุจดังไตรลักษณ์ประกอบเกิดเมื่อพ่อนาคยังเป็นคฤหัสถ์ไม่ประเสริฐแล้วน้องเทเวศบรรพชิตนี้แหละวิเศษสง่างามพ่อจงภาคเพียรพยายามอย่าได้ย่อนหยุดแจกใครได้เป็นพระนอเนื้อเชื่อชินบุตรในพระพุทธศาสนาด้วยกุศลและศรัทธาไม่หวาดหวั่นพ่อนาคเอ๋ยอานิสงส์พรหมจรรย์นั่นแหละจักเป็นจอมบุญพ่อจงยึดเหนี่ยวเอาพระพุทธคุณเป็นบันไดพ่ออย่าได้เอื้อเฟื้อเยื่อใยในปาริโพธิ์บรรพชานี้แหละจะเป็นมหาประโยชน์อันวิเศษอาจจะทับเขื่อนข้ามเขตให้พ้นภัยกาสาวพัดคือธงชัยเฉลิมโลกอาจจะดับทุกข์สิ้นโศกแสนเทวีเข้าสู่นักคริตมหานิพพานยากที่จะมีบุคคลที่อภินิหารเทียมตัวของพนาคทั้งสองมาไอชายหนุ่มอื่นเขามัวเมาไปได้ภาคราคะกามฉันทะอันวิมังสาที่สติปัญญาไม่บังเกิดข้าพเจ้าจึงเห็นว่าพ่อนาคทั้งสองนี่แหละเลิศกว่าบุคคลอื่นทั้งหมดข้าพเจ้าจึงขออํานวยอวยพรให้พ่อนาคได้ออกอุปสมบทในครั้งนี้พ่อนาควันรุ่งพรุ่งนี้แล้วน้องพ่อจะได้สอดทรงซึ่งกาสาสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าจะขอกำจัดขันธมารทั้ง5อย่าเบียดเบียนอย่าย่ำเรือนและอวีให้ถึงชีวิตอีกิเลสมารในดวงจิตให้จืดจางประหัตประหารให้เหินห่างอย่ายินยนขอให้พ่อนาคทั้งสองบวชจงสำเร็จผลสถาพรนามจิตของพ่อนาคให้พองแผ้วประดุจดังน้ำในคนโทแก้วที่ใสบริสุทธิ์พ่อนาคเอ๋ยวันที่พ่อจะถือกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายให้พ่อนาคจงตั้งใจฟังหมอจะบรรยายจะอธิบายตามตำราเอาละครับหลังจากที่กระผมแล้วก็พระอาจารย์แล้วก็น้องบิวนะครับได้ช่วยกันประคับประคองนะเริ่มตั้งแต่ต้นนะจนมาสู่ขั้นตอนที่เราจะเริ่มกล่าวถึงกำเนิดของมนุษย์เมื่อสักครู่นี้กำเนิดคำว่านาคให้เจ้านาคได้สดับรับรู้ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วต่อไปนี้จะเป็นกำเนิดของมนุษย์ละครับมนุษย์เราเนี่ยมากันหลายที่นะบิวเอ้ยครับมนุษย์เรามีบุญมีกรรมที่แตกต่างกันไปบางคนเกิดมาขาวบางคนเกิดมาดำบางคนอ้วนอวบอันบางคนสูงบางคนมั่งมีบางคนเป็นยาจกบางคนเป็นราชาเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะสร้างคุณงามความดีและกตัญญูได้ครับผมดังนั้นพ่อนาควันนี้ทั้งสองได้สร้างคุณงามความดีให้ประจักษ์แก่สายตาบิดามารดาได้เห็นแล้วมนุษย์จะมาเกิดบางคนกล่าวว่ามาจากนู้นเลยที่ไหนครับเมืองพรหมเมืองพรหมบางคนพระอาจารย์มาจากเมืองสวรรค์เมืองสวรรค์ก็มีบางคนมาจากเมืองมนุษย์โอ้นั่นเองบางคนมาจากเปรตอสุรกายนั่นก็ใช่บางคนมาจากเมืองนรกครับเกิดมาแล้วสร้างแต่ความชั่วฆ่าพ่อตีแม่โอ้นั่นไงเขาจึงเรียกว่าพวกสัตว์นรกอ๋อหนีนรกมาเกิด
ครับแต่วันนี้เจ้านาคนี่เป็นผู้ที่เรียกว่าดูจากรูปการเป็นไงดูจากสันฐานคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นผู้ที่มีชาติตระกูลครับนะครับตระกูลของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่บรรพบุรุษเขามีชาติตระกูลครับดังนั้นชาติตระกูลเขาวางแบบบทในการสร้างคุณงามความดีเขาไว้ลูกหลานสืบเนื่องกันมาสืบทอดสืบต่อสืบสานคุณงามความดีจนมาตกสู่หลานจนมาตกสู่ลูกก็ยังเดินในเส้นทางของคุณของคุณงามความดีคุณงามความดีแล้วโดยเฉพาะบรรพบุรุษของตระกูลนี้เป็นไงเขานับถือพุทธกันมาแต่ก่อนสาธุวันนี้ก็จึงสืบศาสนาพุทธด้วยการนำคุณบุตรของตนได้บวชในพระศาสนาครับเจ้านาคเทเองแล้วก็เจ้านาคอาจารย์นาคนรงค์เนาะก็ถือว่าพูดง่ายๆเลยวันนี้ยังเป็นอนุชาตบุตรอยู่ศีลยังเสมอกับพ่อแม่วันรุ่งพรุ่งนี้ทำพิธีบรรพชาอุปสมบทเมื่อไรเป็นไงก็จะมีศีลที่มากกว่าพ่อแม่มีมากกว่าอยู่แล้วทีนี้ก็จะกลายเป็นอภิชาตบุตรแล้วครับอภินี่แปลว่ายิ่งใหญ่บุญบารมีเหนือพ่อแม่ครับโดยเฉพาะศีล227พ่อแม่ได้กราบได้ไหว้เป็นบุญได้เห็นพระเหลืองเรืองรองคุณแม่สบายใจไหมครับคุณพ่อสบายใจไหมคุณปู่คุณตาคุณยายนั่งยิ้มสบายใจโอ้ยเปิดปิติยินดีโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณยายนี่นั่งยิ้มละโอ้ยิ้มตลอดแน่แต่งตัวเหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวใหม่ๆเลยแบบนั้นเลยไงอย่างนี้เชียวละจะได้แต่งตัวอวดเขาก็บวชลูกบวชลูกรับปริญญาแสดงมุทิตาลูกได้ยศได้ตำแหน่งลูกล้ำลูกรวยได้แต่งงานไอ้ได้แต่งตัวละครับหลังจากนั้นไปดูพ่อกับแม่เถอะเป็นไงความรักลูกมันบุกลำบากจะจนจะยากอย่างไรก็ต้องให้มั่งมีครับจะต้องมีให้ได้มีให้ได้นะเพื่อลูกเพราะลูกและรักลูกจึงเกิดมีงานวันนี้ขึ้นครับบายสีต้นหนึ่งหลายหมื่นสวยด้วยนี่ทีมงานหามาก็ไหลตังเดินทางกันมาข้ามน้ำข้ามภูเขาลัดเลาะมาเรื่อยเลยมาเรื่อยเลยเกือบจะมาตายอยู่โค้งไกลๆจะถึงวัดเนี่ยพูดไปนั่นเออได้ชมป่าชมเขาเนาะพระอาจารย์เนาะครับอืมนี่เดี๋ยวเราจะกล่าวกำเนิดให้นาคฟังสักหน่อยเพราะนาคอยากฟังหรือยังครับอยากฟังแล้วเนาะอยากฟังเอามาร้อยหนึ่งเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยครับเดี๋ยวจ้าคุณแม่อุ้ยมีน้ำมะนาวด้วยโอ้ยสาธุเปลี่ยนจากน้ำกินมาเป็นน้ำใจได้ไหมสักใบสองใบโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกท่านใดจะถวายกันเทศพระคุณเจ้าก็ใส่ไปในพานเลยนะครับนะถวายพระน่ะใส่ไม้หรือว่าปักไม้ปักไม้จะได้ติดเป็นกันเทศถ้ามีไม้กันเทศก็รบกวนแจกถวายท่านหน่อยครับพระท่านไม่มีค่าตัวครับไปบวชเป็นพระไม่มีค่าตัวละมีแต่ค่าน้ำมันนั่นเองถวายพระนะไปทางดุนแต่ใครจะให้รางวัลหมอมาทางนี้ครับหมอก็มีย่ามเหมือนกันนะเป็นไงบวชศึกออกมาไม่ทิ้งย่ามฮะบิวผมจะลำบากกว่าเขาสิครับทำไมหรือเพิ่งมาใหม่ๆไม่มีย่ามเหรอเดี๋ยวต่อไปต้องมีย่ามประจำตัวแล้วนะโอ้ยคุณแม่ใส่ซองไปแล้วถวายพระคุณเจ้าเอาใส่ในกันเทศเลยขอทีขันกันเทศเนี่ยรู้หรือเปล่าทำไมหรือพระเดชพระคุณหลวงพ่อชาเหลาเนี่ยท่านเป็นพระที่มีน้ำใจครับกับมวลมนุษย์โอ้ตามรอยพ่อหลวงในรัชกาลที่9ครับส่วนหลวงพี่เองเนี่ยบวชมาก็บวชถวายให้กับในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10จนยาวมาถึงทุกวันนี้ยาวมาถึงทุกวันนี้ปัจจัยตอนนี้หลวงพ่อฉลาเนี่ยเวลามาเทศหรือว่ามาทำขวัญหรือว่าไปงานพิธีมงคลต่างๆเนี่ยเวลาไปเทศเนี่ยใส่โยมใส่ขันกันเทศมาส่วนมากปัจจัยตอนนี้หลวงพ่อฉลาเนี่ยท่านมีเกี่ยวกับเรื่องงานบุญทานไปสร้างบุญอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ขึ้นดอยเดี๋ยวก็บริจาคทานทำหลายเรื่องหลายอย่างสงเคราะห์กันไปเกิดเป็นมนุษย์ได้กันสงเคราะห์กันดังนั้นจตุปัจจัยตรงนี้ถวายพระคุณเจ้าท่านจะได้ไปสร้างสาธารณประโยชน์ต่อไปนั่นเชียวใครจะถวายพระไปทางนู้นถ้าจะให้รางวัลหมอมาทางนี้มองไปมองมาแม่ยังไม่ได้ใส่ค่าครูเลยนะเนี่ยเอาลืมแล้วนะถึงว่านั่งร้องผิดผิดถูกถูก
สงสัยครูทําผมแน่เลยมือถึงสั่นอย่างนี้ถึงว่านะอันที่จริงเนี่ยจะต้องมีค่ากำนวนครูให้ครบครับท่านก็ลืมด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรที่ลืมถือว่าเป็นมงคลเป็นมงคลไปสาธุครับเป็นมงคลไปอย่าไปทักไปท้วงกันเนาะครับแต่ถ้าบอกแล้วแม่ไม่มาก็กระไรอยู่นะขอบพระคุณนะครับโอ้ยสาธุขอทำร้อยขอให้รวยล้านนะแม่นะสาธุให้เฉพาะคนให้อ้าวแล้วคนที่นั่งอยู่แล้วอยู่อย่างนั้นอ้าวก็ให้อวยพรเข้าไปด้วยอยู่กับที่อยู่กับที่อย่าลุกไปไหนยังทำขวัญไม่จบอยากจะรวยสักคนละล้านก็มาให้หมอคนละร้อยหมอก็มีต้องสองคนเนาะใช่ครับย้ายมาให้ธีรเดชคนเดียวแล้วบิวทำไมจะไม่ได้นั่งนิ่งไปก่อนเดี๋ยวตรงนี้คุณพ่อคุณแม่มีน้ำใจอยู่แล้วข้ามน้ำข้ามเขามาคนจังหวัดเลยไม่ธรรมดาเป็นไงน้ำใจดีน้ำใจดีนะครับเมืองศิลปะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาร้องกำเนิดของมนุษย์กันครับมนุษย์เราเป็นมาอย่างไรจะเล่ากันไปยาวจนคลอดเลยนะครับนิมนต์พระอาจารย์เริ่มต้นมาก่อนเนาะผมก่อนเลยเนาะครับนิมนต์ครับท่านจะกล่าวกำเนิดเมื่อนักจะเกิดมาเป็นคนแรกปักตีสนก่อนปักสองเห็นแสงริบรีน้อยอู่รังรังที่บนนกพางที่กลางนกออกมารับลม
หวังจะบรรทมแม่ก็เลยหลับไปแต่พอตีสามแม่หลับสนิทจึงเกิดสุบินนิมิตเหมือนดังมันมายบางคนก็ฝันบันไดแหวนเขามาประคองสวมใส่น่ารักใครอยู่ในมือนางแต่พอใกล้รุ่งแม่สะดุ้งตื่นแม่ก็มาพลิกฟื้นเมื่อตอนฟ้าสางก็แม่จึงเล่าความฝันให้สามีฟังฝันจะจริงหรือจางจะเป็นอย่างไรมนุษย์ผู้มีบุญจะมาบังเกิดกำเนิดบนเมืองมนุษย์เพื่อสร้างบารมีย่อมจะมีนิมิตฝัน